เอาละครับเรามาติดตามฟังเรื่องของคุณวินเป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณวินสวัสดีครับไม่วันนี้ต้องบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ดีจริงๆคุณวินครับผมโทรศัพท์มาจากที่ไหนกรุงเทพครับผมอยู่ย่านไหนครับบอกได้มั้ยอยู่แถวๆชานเมืองแถวบางนาครับอยู่แถวบางนานะครับคุณวินเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยเลยครับครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่จะย้อนหลังครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะตอนนี้คุณวินใช้ Small Talk อยู่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวรบกวนเอาออกห่างจากปากนิดนึงนะเพราะว่าเสียงมันจะฟูฟูถ้าอยู่ใกล้ๆปากเกินไปดีขึ้นไหมครับกำลังสวยเลยครับแบบนี้ครับผมมาคุณวินชื่อเรื่องโหดมากผีสิงพระมีแต่พระไล่ผีใช่ครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงคุณวินเชิญเลยฮะครับอันนี้ขอเล่าย้อนไปเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นน่าจะเกือบ20ปีแล้วครับครับครับผมบวชอยู่แถวชานเมืองแถวบ้านเนี่ยนะครับแต่เป็นวัดที่ค่อนข้างเงียบหน่อยนะครับก็ไม่ชอบวัดที่หนึ่งแบบมีจะทึกๆโคมมากนะครับวัดผมก็จะต้องผ่านสวนผ่านไร่อะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่มันจะแตกต่างจากวัดในตัวเมืองหลวงเลยครับมันจะเป็นแบบวัดชานเมืองครับคราวนี้ผมขอเล่าเรื่องนี้ก่อนละกันครับว่ามันเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่จะพาผมเข้าไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ครับก็คือครับผมบวชได้ประมาณคืนที่3นะฮะครับผมกำลังปกติผมเวลาทำวัดเย็นเสร็จผมก็จะกลับมาที่กุฏิแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นอนอะไรเงี้ยครับแต่เนื่องจากว่าผมบวชก่อนที่จะเข้าพรรษาประมาณสัก2เดือนเพราะนั้นผมก็เลยจะได้กุฏิที่พิเศษหน่อยเป็นกุฏิแบบส่วนตัวนะฮะก็จะไม่ต้องยุ่งกับเผารูปอื่นเลยก็มีอยู่คนเดียวเลยแล้วกุฏิผมก็จะติดกับรั้ววัดเปิดหน้าต่างตรงปุ๊บเจอรั้ววัดเลยแล้วก็รั้ววัดกำแพงวัดเนี่ยครับก็จะถัดออกไปก็จะเป็นสวนเป็นแบบหนึ่งเป็นป่าครับทึบๆเลยครับครับอยู่มาสองคืนไม่มีอะไรครับพอคืนที่สามก็อ่านหนังสือประมาณสักสามทุ่มจะนอนละสี่ทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวตอนตีสี่ต้องตื่นแล้วก็ไปทำวัดเช้าแล้วก็ต้องไปบิณฑบาตตอนเช้าก็กลับมาสามทุ่มนอนละพอนอนลงตัวปุ๊บเนี่ยครับมันเหมือนความรู้สึกมันตกแต่ที่สูงอะพี่จะเคยรู้สึกอ่ะผวาเคยครับแต่เนี่ยเรายังไม่ได้หลับเราแค่ล้มตัวลงนอนแล้วมันก็วูบลงมาเลยครับวูบพอวูบปุ๊บทันทีครับเสียงมาเลยครับมาเลยครับเสียงอะไรนะเสียงมันแบบเป็นเสียงกรีดร้องอ่ะยาวๆเลยครับมาเลยครับผมว่าเอาแล้วสงสัยโดนซะละเสียงก็อยู่ตรงหัวเตียงครับก็อยู่หัวไอ้นี่หัวเตียงหัวที่นอนผมครับด้านหน้าต่างเสียงมันมาจากกำแพงนอกวัดครับผมก็นอนฟังว่าใช่หรือเปล่าเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างมันจะเป็นเสียงแบบเหมือนผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เสียงเหมือนจะเป็นสัตว์ก็ได้เป็นคนกรีดร้องก็ได้ฟังไปฟังมาร้องไห้ก็ได้หัวเราะก็ได้ผมก็ฟังอยู่นานจนแบบไม่ไปสักทีจนตัดใจอันนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์แล้วก็แผ่บุญกุศลก็คิดว่าสงสัยเป็นเปรตนั่นแหละแต่เขาคงจะมาขอส่วนบุญเราก็เลยผมก็เลยให้แบบส่วนที่ส่วนกุศลไปให้พอสวดจบปุ๊บเงียบเลยครับไม่มีอะไรหายไปเลยผมแต่ด้วยความที่เพิ่งบวชใหม่ครับก็ยังไม่กล้าที่จะหันไปมองทางด้านขวาทั้งที่หน้าต่างเพราะกลัวว่ามองไปแล้วก็จะมองมาก็เลยแบบว่าเราก็เลยตามแก้คำว่าไม่มองไม่เห็นตาแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนตื่นเช้ามาผมก็เลยจะไปเล่าให้ใครฟังดีก็เลยไปเล่าให้พระพี่เลี้ยงครับซึ่งตอนนั้นน่ะพระพี่เลี้ยงอ่ะเขาก็อยู่กับหลวงน้ากับชื่อผมเรียกว่าหลวงน้าหม่องละกันนะครับกับหลวงตาสุขละกันครับสองคนนี้เขาก็หัวเราะเขาบอกว่าลองถามหลวงพระพี่เลี้ยงผมชื่อหลวงพี่เก่งครับลองถามหลวงพี่เก่งดูสิว่าเจออะไรมาบ้างเกือบสุดเลยเนี่ยคนนั้นน่ะผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับหลวงพี่เก่งบอกโอ้โหผมเจอมากกว่าหลวงพี่อีกผมเจอเนี่ยชะโงกมาจากรั้วกำแพงอ่ะอ้อมาอีกหน้าต่างบานนึงเนี่ยสองคืนติดเลยอย่างเงี้ยผมก็แทบจะบอกขอสึกเลยเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้หลวงน้ำมองกับหลวงตาสุขเนี่ยนะครับที่มาคอยปลอบว่าเขามาขอส่วนบุญนะเรามีบุญเขาเลยมาขอและอย่างนึงเราเป็นลูกพระพุทธองค์เราต้องกลัวครับแต่เรามีของที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วเราอย่ากลัวมันก็เลยทำให้ผมสนิทกับหลวงน้ำมองแล้วก็หลวงตาสุขทีนี้ผมบวชก็ผ่านเรื่องแรกไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็บวชกับ
อยู่กับวัดเนี่ยผมก็สนิทกันเพราะว่าสนิทกันผมก็จะเริ่มมานั่งที่กุฏิท่านบ่อยๆผ่านไปประมาณ2เดือนเริ่มเข้าพรรษาละพอเข้าพรรษาปุ๊บพระเก่าก็จะมีกิจนิมนต์ตามปกตินะฮะข่าวสัมภาษณ์ใหม่ก็ยังท่องไม่ไรไม่เก่งก็ยังไม่มีกิจนิมนต์นะครับท่านนั้นหลวงน้ำมองกับหลวงตาสุนแกก็ไปกิจนิมนต์ตามปกติแต่มันไม่ปกติอยู่วันหนึ่งแกกลับมาแล้วแกก็นั่งคุยกันเครียดเลยผมก็เลยเข้าไปถามว่าหลวงตาหลวงน้ำมีอะไรครับเขาก็บอกว่าอ๋อหลวงพี่มันมีเรื่องประหลาดเนี่ยมันมีโยมคนนึงเนี่ยนิมนต์ไปที่บ้านให้ทำบุญบ้านกำลังสวดอยู่เนี่ยผีเข้าว่ะบอกผีเข้าแล้วไม่ยังไงครับเขาบอกเนี่ยมันก็เข้าเลยนะมันก็ตาขวางแล้วก็บอกว่ามันทำร้ายผมแล้วก็บอกว่าไม่กลัวหรอกไล่ยังไงก็ไม่ไปเพราะนั้นหลวงนะเขายังจะสั่นน้ำมนต์อะไรไงก็ไม่ไปมันก็บอกยังไงกูก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปหลวงนะก็บอกเอางี้ถ้าแน่จริงมาเจอกันที่วัดท้าผีเลยท้าผีเลยนะบอกถ้าแน่จริงมาเจอกันที่วัดครับแล้วก็หลวงน้าก็สวดเชียนโตอีกทีครับแล้วก็ตาไปก็สลบไปปุ๊บก็เราไม่ได้ถามอะไรมากมายแค่รู้สึกเขาก็สลบไปก็เลยแบบถามญาติบอกว่าไม่มีญาติเขาเป็นคนที่ไม่มีญาติแต่คนที่มาอยู่ในงานนั้นเป็นแบบเป็นเพื่อนบ้านครับเป็นเพื่อนบ้านกันเขาบอกว่าเขาอยากมาให้มาทำบุญบ้านหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบนิมนต์พามาแต่ก็เลยยังไม่รู้เรื่องอะไรนะก็เลยบอกแต่งดีเหมือนกันเนาะก็ต้องคุยกันธรรมดาครับผ่านไป2อาทิตย์ครับโยมคนนี้มาที่วัดแล้วก็มันมาขอบวชครับคนเนี้ยหลวงน้าก็ตามบอกหลวงพี่จำที่ที่หลวงน้ากับหลวงตาเล่าได้ไหมบอกจำได้เนี่ยโยมคนนี้เขามาแล้วครับแต่แล้วผมก็เลยไปดูปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นคือพี่แจ็คสภาพแบบเหมือนคนกระดูกเดินได้ฮะเหมือนคนที่โอเปียผอมมากอะผอมแบบเฮ้ยอยู่ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยครับแล้วก็ตัวเหลืองเหมือนกับเหลืองวิสต้านะครับเพิ่งเห็นคนตัวเหลืองแบบเหลืองจริงๆอะฮะครับแล้วขาเขาครับข้างขวาครับโตเหมือนเท้าช้างอะฮะครับซึ่งหนุ่มนะบอกเนี่ยวันที่ไปที่บ้านอะยังไม่เป็นแบบนี้เลยนะเออเนี่ยสภาพเลยถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหลวงเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องบวชเพราะว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยเขากำลังจะเดินลงมาจากชั้นบนบ้านจะมากินน้ำอยู่ๆก็มีใครไม่รู้ตกเขากิ้งตกบันไดลงมาหลังจากนั้นมาเขาก็เป็นสภาพนี้เฮ้ยครับหลวงเจ้าว่าจริงๆท่านจะไม่ให้บวชท่านบอกว่าบวชไม่ได้ขาเป็นแบบนี้สภาพแบบนี้มันเป็นภาระคนอื่นเขาแต่เขาก็ขอร้องว่าไม่ให้ผมบวชเถอะไม่ผมบวชผมตายแน่เลยอย่างเงี้ยเจ้าว่าก็เลยบอกว่างั้นอนุญาตให้บวชถ้าไม่บวชโยมคนนี้ต้องแย่แน่เลยก็คิดก็เวลาจะบวชมันต้องเดินรอบบวชใช่ไหมครับครั้งนี้เขาเดินไม่ได้ก็ต้องให้ลูกศิษย์วัดนะครับแบกแล้วก็รอบบวชแล้วก็ไอ้ของพวกเครื่องใช้ไอ้พวกที่จะต้องทำการบวชเนี่ยก็อาทิวัตรก็พอหาจัดหามาให้เพราะว่าเขาบวชด่วนหน้ามาขอบวชด่วนเลยพอแบกเขาเข้าบวชวัดได้เท่านั้นเขาก็สลบไปเลยครับเฮ้ยสลบไปเดี๋ยวนั้นเลยอะฮะสลบไปเดี๋ยวนั้นแล้วพอเข้าประตูแบบเข้าบวชปุ๊บเข้าพระประธานปั๊บสลบไปเลยเฮ้ยนะครับเจ้าว่าบอกว่าตอนที่เขาเดินเข้ามาเขาเห็นดวงวิญญาณกลุ่มหนึ่งอะครับยืนอยู่หน้าโบสถ์แล้วก็มองมาทางตรงนี้พอเขาปุ๊บมาเขาสลบไปเลยครับครับเจ้าวายก็ทำบวชพิธีบวชให้แล้วก็ก่อนต้องแปลกๆคือเจ้าวายก็จะบอกว่าอย่าทำผิดอีกนะตั้งใจทำบุญให้เขาคนนี้ก็โอเคตั้งใจเจ้าวายก็เลยให้เนนคนหนึ่งครับมาคอยดูแลอันนี้ผมขอเรียกเขาเป็นว่าโยมคนนี้เป็นว่าหลวงพี่เอแล้วกันครับก็ให้เนนมาดูแลหลวงพี่เอครั้งนี้ช่วงแรกๆอ่ะก็ขยันอยู่หมายความว่าเขาก็ต้องลงมาทำกิจตามพระทั่วไปเนี่ยเมื่อบวชแล้วก็ต้องทำกิจของสงฆ์ทั่วไปทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่เนื่องจากขาเขาใหญ่ครับเขาบวมเหมือนเท้าช้างเขาจะนั่งไม่ได้เขาก็ต้องแบบนอนยืดขาครับแล้วก็สวดมนต์ครับนะฮะช่วงแรกๆก็มาครับหลังๆเริ่มลำบากครับเหมือนว่าเขาเริ่มเจ็บเขาก็จะเริ่มแบบไม่ไหวเขานั่งไม่ไหวเขาก็หายไปจากการทำวัดแต่ผู้คนก็คงไม่คิดอะไรก็คือเข้าใจว่าป่วยพระอาพาธได้ก็คือก็ไม่จำเป็นจะต้องมาทำวัดเช้าเมนก็ได้ตรวจที่ห้องก็ได้อะไรเงี้ยครับอยู่ๆวันหนึ่งครับเมนก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยครับ
หลวงตาหลวงตาหลวงแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยผีเข้าผีเข้าผมว่าฮะอะไรเกิดขึ้นก็เลยวิ่งกันไปดูครับสิ่งที่เห็นคือหลวงพี่เอครับขึ้นมานั่งขัดสมาธินั่งได้ตัวตรงเป๊ะเลยครับซึ่งปกติแล้วนั่งไม่ได้ครับครับแต่เขานั่งได้ปกติเลยครับแล้วเขาก็ปากแข็งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลยถามนี่เกิดอะไรขึ้นบอกตอนแรกอ่ะอยู่กันในห้องนี่แหละกำลังนวดหลวงพี่เขาอยู่อยู่ดีหลวงพี่เขาก็โวยวายชี้ไปที่ต่างมันอยู่ที่หน้าต่างมันอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็คานออกมานอกห้องแล้วเขาก็ล้มตึงแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเลยอุ้ยครับแต่ครับหลวงตาหลวงน้าก็มาเห็นปุ๊บเขาก็หันมามองหน้าหลวงตากับหลวงน้าว่านายกูมาแล้วพากูไม่ใช่เหรอหลวงตาก็บอกมีอะไรค่อยพูดกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแล้วที่เขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าไอเนี่ยไม่ยอมทำบุญให้เขาเลยไม่สวดมนต์ไม่กวดน้ำไม่ทำอะไรให้เขาเลยเขาหิวมากเลยครับครับครับคราวนี้ผมก็เลยจะเล่าว่าเกิดทำไมถึงเข้าผ่าได้เออต้องมีเหตุเรื่องนี้ใช่ครับมันจะเริ่มเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นแบบไปที่เขาผ่าได้ก่อนอันดับแรกคือวันนั้นเนี่ยเนื่องจากพอเขามาบวชเขามีชุดพวกจีวรไตรผ้าไตรแค่ชุดเดียวครับแล้วปรากฏว่าวันนั้นน่ะเขาซักพอเขาซักแล้วเขาไม่มีใช้เขาเลยไปเอาของเนรมาใส่ด้วยความพวกผมเป็นพระผมก็จะคิดว่าอันนี้อันดับแรกละคือศีลมันไม่เข้ากันแล้วมันผิดศีลละมันไปเอาของเนรมาใช้มันไม่ได้ละครั้งที่สองคือผีตัวนี้มันเป็นเจ้ากรรมในเวรของผู้ชายคนนี้ซึ่งขอย้อนกลับไปครับสมัยก่อนสมัยที่เขายังเป็นปกติดีคือคนนี้ครับเขาก็เป็นตำรวจครับอันนี้จากหลังจากที่ผีเข้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะครับเขาเป็นตำรวจแล้วเขาก็เคยไปจับกระบวนการค้ายาบ้าครับคราวนี้ปรากฏว่าสายรายงานว่าจะมีกลุ่มชาวเขากลุ่มนึงเนี่ยจะขนยาบ้ามาตามเส้นทางแนวชายแดนตรงนี้เขาก็เลยไปไล่จับปรากฏว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการค้ายาบ้าครับแต่เป็นชาวเขาที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันแล้วเดินมาเจอกันนะก็เดินมาเก็บของแล้วเดินมาเจอกันอ้าวเขารู้จักกันหมู่บ้านใกล้กันก็เดินมาแต่พอตำรวจเข้าไปแสดงตัวจับกลุ่มปรากฏว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นครับยิงต่อสู้ตำรวจตำรวจเขาก็เลยวิสามันฆ่าหมดครับแต่คนเนี้ยยิงไม่เข้าคือตำรวจคนเนี้ยต้องมีของล่ะนะครับหลวงพี่เอที่เป็นตำรวจตอนนั้นนะครับก็เลยจับกดน้ำกดให้ตายแล้วพอเขาตายปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าตาเขาแข็งอ่ะเขาแบบจ้องเขม่งอ่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ไปเอาพวกหมอผีหนูบ้านมาวิจารณ์สะกดวิญญาณเขาก็มาสะกดปรากฏว่าพวกนั้นบอกสะกดไม่ได้ครับเพราะคนนี้เขาก็เป็นหมอผีเหมือนกันคือเขาก็มีวิชาอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าคนที่หลวงพี่เอณนะตอนนั้นในอดีตที่โทษนะฮะจับกดน้ำเป็นหมอผีเหมือนกันตัวหลวงพี่เอเขาไม่ได้เป็นหมอผีแต่คนที่ไม่คนนั้นแหละที่พี่หลวงพี่เอจับกดน้ำคือคนนั้นเป็นหมอผีเหมือนกันใช่ครับใช่ครับมีหน้าครับแล้วหลวงพี่เอก็เหมือนกับท้าทายครับเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เหมือนกับว่าจะอะไรนักหนาเขาก็เอาเท้าเนี่ยครับรูปหน้าครับโอ้ยรูปให้แบบหลับนะครับครับมันก็เลยทำให้เห็นว่าไอ้ขาข้างขวาที่เขารูปนี่แหละครับที่มันโตอยู่นะครับผมแล้วย้อนกลับมานะครับไปกลับมาที่ปัจจุบันครับใช่ไหมฮะเขาก็เข้าเสร็จแล้วว่าคือพระท่านรูปอื่นหลวงน้าหลวงตาที่อาจจะสวดมนต์เขาก็บอกเขาไม่กลัวหรอกทั้งวัดเนี่ยมีเจ้าว่าของเดียวที่เขานับถือครับครับแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาจะมาเขาต้องการมาบอกว่าไอเนี้ยมันไม่เคยทำบุญกวดน้ำไปให้เขาเลยเขาหิวครับแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงให้ออกไปมันก็เขาบอกว่าเอางี้อันดับแรกเลยนะให้มันอ่ะเอาเงินที่มันขายที่ได้เนี่ยเอาไปช่วยเหลือเมียกับลูกเขาก่อนครับเพราะเมียกับลูกเขาอ่ะลำบากเพราะหลังจากที่เขาตายไปแล้วอ่ะลำบากไม่มีใครดูแลครับไม่เชื่อไปดูในกระเป๋ามันจะขายที่ได้แล้วมันเก็บไว้อยู่อะไรเงี้ยครับโอ้โหครับสองเขาก็บอกว่าเขาหิวเขาอยากกินพวกลาบเลือดพวกเล็กอะไรพวกนี้ครับทางแบบทางเหนือหน่อยครับ
กับทางลู่อะไรเงี้ยครับแต่ฮะเราก็บอกว่าแต่อย่าทำให้เขาแค่ชุดเดียวเพราะว่ามันมีอีก6ตัวที่รอกินอยู่แย่งเขากินด้วยฉะนั้นทำมันต้องทำเผื่อคนอื่นด้วยก็อย่างที่ที่ผมบอกไปครับว่าเขาไม่ได้วิสามันแค่คนเดียวเขาเป็นกลุ่มครับแล้วก็หลงน้ำบอกเอางี้ไงอยากให้เขาสร้างพระให้เอาไหมบอกเออก็ดีสร้างพระให้ก็ดีอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าอย่าลืมนะไม่งั้นเขาจะเอามันไปด้วยจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเอาให้มันตายอย่างทรมานเลยเขาบอกเขาบอกแต่เขาออกไปปุ๊บก็ผมก็นั้นวันรุ่งขึ้นไปทำตามที่บอกนะอะไรเงี้ยเราก็ผ่านไปพอเขาฝึกไปเราก็คิดว่าเหตุการณ์นี้คงจะโอเคขึ้นนะครับผ่านประมาณสัก2 อาทิตย์ครับเขากลับมาครับหลวงพี่เอกกลับมาอันนี้เขาเป็นโยมละกลับมาโดยได้ปกติแล้วครับเพราะว่าเขาเอาพระประธานมาให้หลวงพ่อครับเปิดเนตรแล้วก็จะไปถวายวัดต่างจังหวัดครับผมว่าโอ้นี่แสดงว่าเป็นบุญที่เขาก็ยังจะถวายพระเขาก็เลยแบบว่าทำให้เขากลับมาเดินได้ปกติแข็งแรงปกติแบบคนละคนจากที่ผมเห็นตอนที่มาบวชเลยที่เป็นขุนศพเดินได้ขาก็หายบวมผมก็ว่าโอเคโอ้นี่ก็หลวงพี่คนหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ดูไว้แต่เชื่อเรื่องผีหรือผีไม่รู้แต่ให้เชื่อเรื่องกรรมถูกทำกับคนอื่นไว้ยังไงมันก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวเองสักวันหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมบอกว่าแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วผีเข้าพระได้เหรอบอกว่าได้เพราะในสมัยพุทธกาลน่ะคือเจ้ากรรมในเวรน่ะเขาถ้าเขาแค้นน่ะเขาแรงนะเขาได้อยู่แล้วเพราะว่าพระก็โอเคถึงว่าจะมีต้องเป็นคนปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่แบบอะไรขนาดนั้นแต่ถามแม้แต่ขนาดในสมัยพุทธกาลนี่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับแม้แต่สมัยพุทธกาลว่ายังมีพระที่กำลังทำปาฏิโมกข์เข้าขนาดปาฏิโมกข์เลยขนาดที่ถือว่าปาฏิโมกข์ถือว่าเป็นการทำวัดที่แบบเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยยังสามารถเข้าได้เลยครับหลังจากนั้นไม่นานครับได้ข่าวว่าโยมเอเสียครับด้วยสาเหตุเขาบอกเป็นมะเร็งครับเขาคือแบบค่อยๆตายไปครับค่อยๆพวกผมก็บอกสงสัยเขาคงไม่ยอมนะครับผมว่าคงไปทำอะไรผิดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนนะครับก็ข่าวว่าพี่เอเนี่ยเสียแล้วเป็นแบบค่อยๆตายแบบผอมแห้งเหมือนแบบโดนกินแบบผอมไปเลยโอ้อย่างที่คำพระท่านคำโบราณบอกไว้นะว่าแรงใดไม่เทียบเท่าแรงกรรมนะมันเป็นเรื่องของเวรของกรรมล้วนๆฮะคือต่อให้เข้าใจแหละว่าปฏิบัติหน้าที่ณตอนนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่วิธีการที่ตามเรื่องเล่านะคือเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังว่าจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่เป็นเรื่องเล่านะครับที่คุณวินเอามาเล่าให้ฟังวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันจะดูโหดร้ายไปหน่อยใช่ครับแล้วก็ทั้งหมดเลยครับมันไม่มีใครหนีเวรกรรมพ้นครับเวรกรรมเนี่ยนะครับมันไม่ต้องรอชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนแหละครับบางทีวันดีคืนดีเนี่ยมันจะมามันก็มาเลยนะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โหอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วฮะครับเนาะต่อให้หนีมาบวชเป็นพระอยู่ใต้ร่มกาสาวพระต่อให้อยู่ในใต้ผ้าเหลืองหนีแรงกรรมไม่พ้นหรอกครับเนาะโอเคโหเรื่องนี้สอนใจได้เป็นอย่างดีคุณวินขอบพระคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ